การหาพื้นที่ของรูปวงกลมตอนที่หนึ่งสวัสดีครับน้องๆพบกันอีกครั้งในคาบเรียนคณิตศาสตร์นะครับวันนี้น้องๆจะได้เรียนเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปวงกลมตอนที่หนึ่งเดี๋ยวเราไปพบกับวินและคุณพ่อกันเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมกําลังทําการบ้านอยู่ครับแต่ไม่เข้าใจเลยก็เลยต้องรอให้คุณพ่อมาช่วยอธิบายให้ครับ เพื่อนๆมาฟังคุณพ่อของผมอธิบายไปด้วยกันนะครับอะนั่นคุณพ่อกลับมาแล้วครับสวัสดีครับคุณพ่อกลับมาแล้วหรอครับเดี๋ยววินไปเอาน้ำเย็นๆไหให้คุณพ่อดื่มนะครับขอบใจมากลูกเป็นยังไงบ้างวินทำการบ้านได้ไหมทำไม่ได้ครับไม่เข้าใจเลยคุณพ่อช่วยอธิบายให้วินหน่อยนะครับได้สิแล้วการบ้านเรื่องอะไรล่ะ การหาพื้นที่รูปวงกลมนะครับผมไม่เข้าใจเรื่องการใช้สูตรครับอืมถ้าอย่างนั้นเรามาพิจารณาการหาพื้นที่ของรูปวงกลมกันดีกว่านะครับก <toujours> ารพิจารณาหาพื้นที่ของรูปวงกลมขั้นแรกวินต้องเขียนรูปวงกลมขึ้นมาหนึ่งรูปนะลูกครับ <S <S วินดูที่วงกลมนี้นะรูปวงกลมนี้มีรัศมีอาหน่วย รูปวงกลมนี้มีความยาวรอบรูปวงกลมเป็นอย่างไรนะวินยังจําได้หรือเปล่าจําได้ครับถ้ารูปวงกลมมีรัศมี r หน่วยความยาวรอบรูปวงกลมจะเท่ากับ2อพาย r ครับใช่แล้วลูกถ้าอย่างนั้นพ่อแบ่งรูปวงกลมออกเป็น12ส่วนเท่าๆกันแล้วระบายสี6ส่วน ดังรูปจากนั้นตัดวงกลมแต่ละส่วนออกเป็น12ชิ้นแล้วนำมาติดสลับกันดังรูปวินคิดว่ารูปที่เกิดขึ้นเป็นรูปอะไรอืมเห็นว่ารูปที่เกิดขึ้นมีลักษณะใกล้เคียงรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานครับใช่แล้วแล้วพอจะเขียนส่วนของเส้นตรงตามแนวขอบของรูปเราก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานดังรูป รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่เกิดขึ้นนี้มีพื้นที่เท่ากับรูปวงกลมเพราะนำทุกส่วนของรูปวงกลมมาประกอบกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปนี้แล้ววินรู้ไหมว่าเราจะหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานได้อย่างไรหาได้จากสูตรพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับความสูงคูณความยาวฐานครับใช่แล้วละ่ะจากสูตรที่วินบอก เมื่อนำรูปส well. ี่เหลี่ยมด้านขนานที hmm. ่เกิดจากรูปวงกลมนี้มาหาความสูงของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานจะเห็นว่าความสูงคือรัศมีของรูปวงกลมนั่นเองรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมีความสูงอาหน่วยความยาวของฐานยาวเป็นครึ่งหนึ่งของความยาวรอบวงของรูปวงกลมเพราะว่าความยาวฐาน คือความยาวด้านฐานของรูปสามเหลี่ยมที่เกิดจากการตัดเป็นส่วนมาจากรูปวงกลมนำมาต่อกันแล้วอยู่ในแนวตั้งเดียวกันของแต่ละรูปดังนั้นความยาวฐานของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานจึงเท่ากับเศษ1ส่วนสคูณสพาย R หรือเท่ากับพาย r หน่วยพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับ R คูณพาย R หรือพายอาคูณอมีหน่วยเป็นตารางหน่วยเนื่องจากพื้นที่รูปวงกลมเท่ากับพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเพราะฉะนั้นพื้นที่ของรูปวงกลมจึงเท่ากับพาย R คูณ R หรือเท่ากับพาย R ยกกำลังสองเอาละ่ะวินมีส่วนไหนไม่เข้าใจหรือเปล่าไม่มีครับถ้าอย่างนั้น ลองมาดูตัวอย่างกันนะวินตัวอย่างแรกเลยนะจงหาพื้นที่รูปวงกลมมีรัศมียาว3.5หน่วยกำหนดให้พายมีค่าประมาณเศษ22ส่วน7วิธีทำจากโจทย์รูปวงกลมที่กำหนดให้มีรัศมียาว3.5หน่วยจากสูตรการหาพื้นที่รูปวงกลมเท่ากับพายอายกกำลังสองจะได้ เศษ22ส่วน7คูณ3.5คูณ3.5เท่ากับ38.5ตารางหน่วยดังนั้นพื้นที่ของรูปวงกลมประมาณ38.5ตารางหน่วยเป็นยังไงบ้างวินพอเข้าใจแล้วหรือ,อยังลูกครับตอนนี้วินคงพอที่จะหาพื้นที่ของรูปวงกลมโดยใช้สูตรได้แล้ว ถ้าอย่างนั้นลองทำกิจกรรมนี้หน่อยจะได้เข้าใจมากขึ้นจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องข้อที่1จงหาพื้นที่ของรูปวงกลมกำหนดให้พายมีค่าประมาณเศษ22ส่วนเเอาล่ะวิทย์ลองมาดูอีกสักตัวอย่างนะจงหาพื้นที่ของรูปวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง ยาว4เซนติเมตรกำหนดให้พายมีค่าประมาณ3.14เว้นลองทําข้อนี้นะลูกได้ครับคุณพ่อจากโจทย์รูปวงกลมนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว4เซนติเมตรเราต้องการหาความยาวของรัศมีโดยการนําความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางมาหารด้วย2ดังนั้นรัศมียาว4หาร2เท่ากับ2เซนติเมตรหาพื้นที่ของรูปวงกลม เท่ากับพายอายกกำลังสองจะได้สามจุดหน 2, ึน 2, ่งสี่คูณสองคูณสองตารางเซนติเมตรเท่ากับสิบสองจุดห้าหกตารางเซนติเมตรดังนั้นพื้นที่ของรูปวงกลมประมาณสิบสองจุห้าหกตารางเซนติเมตรใช่ไหมครับคุณพ่อใช่แล้ววินเป็นยังไงบ้างวินตอนนี้วินคงทำการบ้านเองได้แล้วใช่ไหมครับ ดีแล้วถ้าอย่างนั้นพ่อจะสรุปเนื้อหาให้อีกครั้งนะเราสามารถหาพื้นที่ของรูปวงกลมหาได้จากพายคูณกับกำลังสองของความยาวของรัศมีนั่นคือถ้ารัศมีของรูปวงกลมยาว R าหน่วยจะได้ว่าพื้นที่ของรูปวงกลมเท่ากับพาย R ยกกำลังสองเอาละ พออธิบายจบแล้วมีตรงไหนที่ยังไม่เข้าใจบ้างไม่มีแล้วครับผมเข้าใจทั้งหมดแล้วขอบคุณมากนะครับคุณพ่อถ้าอย่างนั้นวินก็ทำการบ้านต่อเถอะครับน้องๆครับเราปล่อยให้วินทำการบ้านของเขาส่วนเรามาทำกิจกรรมใช้เดี่ยวกันดีกว่าครับ ตอนข้อไหนกันแน่จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องข้อที่หนึ่งจงหาพื้นที่ของรูปวงกลมกำหนดให้พายมีค่าประมาณเศษยีส่วนเจ็ดเป็นยังไงบ้างครับน้องๆคงกำลังสนุกอยู่เลยใช่ไหมล่ะครับแต่น่าเสียดายที่เวลาหมดลงแล้ว วันนี้คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ